ตู้คอนเทนเนอร์แปลงอันนี้มอเตอร์ไซค์ว่อนที่หนึ่งรถเก๋งหนึ่งรถกระบะอีกก็คุมเพลิงไว้ได้แล้วตอนนี้มีไฟไหม้เป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วกำลังไหม้รถกำลังไหม้รถอีกรถนี้เป็นรถแก๊สหรือรถน้ำมันวะกูบอกว่าเข้าไม่ได้ตรงนู้นรถเพลิงอ่ะสั่งตัดเลยผมไม่ได้สั่งหรอกก็แหละเขามาเจ้าหน้าที่ก็มาเขาทำตามหน้าที่เขาอันนะครับจากเทศบาลตำบลบ้านม่วงเป็นพื้นที่ข้างเคียงครับพอดีผมรับแจ้งจากวิทยุข่ายดับเพลิงครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้ในซอยวัดพระเงินไอ้แก้ไขนะครับในซอยวัดบางค้อครับจึงได้แจ้งให้น้องๆการป้องกันออกมาอันนำรถน้ำออกมาสกัดเพลิงครับพอดีมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วประตูก็ปิดนะครับพี่เห็นเพลิงไหม้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รถยนต์ข้างๆก็ด้วยอำนาจของเจ้าพนักงานนะครับจึงได้ให้น้องๆอ่ะปีนเข้าไปเพื่อระงับเหตุก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการลุกลามไปมากกว่านี้นะครับพี่ครับผมเป็นไงพี่พอเข้าปีนเข้าไปข้างในเป็นไงมีอะไรเสียหายก็ในเบื้องต้นพอเข้าไปข้างในแล้วปุ๊บก็คือดูแล้วด้านในตู้คอนเทนเนอร์อ่ะเริ่มไหม้คือเกือบเต็มพื้นที่แล้วนะครับก็คือก็แค่ใช้น้ำทำการดับปกติคือไม่สามารถจะอะไรได้มากไปกว่านี้แล้วแล้วก็มันก็ลุกลามมาติดรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านข้างแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่จะมีแค่รถกระบะอีกหนึ่งคันที่ไม่ได้รับความเสียหายครับพี่ใครได้รับอันตรายดีสุดรับแจ้งจากข้างเคียงนะครับที่เขาอยู่บ้านข้างตรงข้ามแบบว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าของบ้านไม่ได้เข้าเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเหมือนว่าจะเข้ามาพักแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับพี่ครับผมไม่เคยจะมีใครได้รับอันตรายใช่ไม่มีแต่เข้าของเสียหายแต่ว่าไม่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือว่าบาดเจ็บครับตอนนี้มากี่คันของผมเองอ่ะมา2คันแล้วก็ของพื้นที่เขามาอีก2คันครับครับผมแล้วก็จะมีของมหาสวัสดิ์มาช่วยด้วยแล้วก็อบต.มหาสวัสดิ์แล้วก็เทศบาลสารกลางมาช่วยด้วยก็คือของพื้นที่1หน่วยงานแล้วก็ข้างเคียงอีก3หน่วยงานครับครับคุมเพลิงไว้ได้ใช่ควบคุมเพลิงไว้ได้ครับแล้วก็จะมีหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยมาช่วยด้วยพอดีเขามามีเครื่องทำหามาตั้งช่วยในตอนแรกครับเพราะว่าผมพอทางผมมาปุ๊บเขาไปผมกำลังทำธุระอยู่มีลูกบ้านโทรไปก็เลยประสานโทรแจ้งเทศบาลปลายบางเทศบาลก็มาดำเนินการให้ใช่ครับแล้วทีนี้ตอนที่มาเนี่ยใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ยังไงก็ครับก็กำลังลุกไหม้อยู่ครับแต่ตรงที่ไฟลุกไหม้เนี่ยเป็นบ้านหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้คอนเทนเนอร์แท้เนี้ยเป็นตู้เนี้ยครับเกิดจากอะไรพี่ใหญ่น่าจะเหมือนติดต่อประสานไปแล้วรับรู้แล้วครับผมเดี๋ยวแล้วตรงนี้ที่ตรงนี้มีเลขที่มีอะไรยังกำลังเขากำลังเกาะกำลังติดต่อขออยู่เทศบาลปลายบางก็ได้ดำรถน้ำมาดับเพลิงใช่ครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับครึ่งชั่วโมงครับตอนที่แรกมามันเข้าไม่ได้ยังต้องตัด ผมไม่ได้สั่งหรอกก็แหละเขามาเจ้าหน้าที่ก็มาเขาทำตามหน้าที่เขาตีนตอนแรกก็ปีมันก็ลำบากสายมันเข้าไม่ถึงครับที่ว่าช่วยควบคุมเพลิงให้เร็วออกในงวดเนี้ยแกงเหยียบบ่แล้วทะเบียนมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงอะไรวะอันนี้อะไรวะ1วิทยุใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ค่ะใช่1688ด้วยเยอะเลยค่ะเอาวิดีโอที่ผม
กิดจากอะไรคุณตาพอทราบไหมครับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเกี่ยงเลยครับมอเตอร์ไซค์เบิกมาเป็นคันแล้วคันหนึ่งต้องเป็นแสนอะไรดีรถเก๋งอีกใช่ไหมคุณตาไปด้วยคันหนึ่งแช่งข้างในเลยครับตู้นี่เป็นตู้อะไรครับคุณตาครับตู้คอนเทนเนอร์ครับคุณตาตรงนี้ว่าจะทำอะไรครับตรงนี้ครับก็เนี่ยมีสวนก็ว่างๆก็จะมานั่งพักผ่อนบ้างอะไรรู้สึกไงครับคุณตากับเหตุการณ์วันนี้ไม่รู้สิมันไหม้ไปแล้วไม่รู้จะไงไอ้พวกไอ้เซลล์เราเซลล์หายหมดเลยก็นานๆว่าคุณตาจะมาที่นี่ทีใช่ไหมครับบางทีก็มาบางทีก็สองสามวันมาทีบางทีก็มาพอดีพักนี้แม่ก็สบายกันสองวันครับออกโรงพยาบาลด้วยนี่พอดีไปขาพักเปลี่ยนขามาสองแล้วก็แค่นั้นไมโครเวฟแล้วก็มีแต่ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ไอ้พวกนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไม่ได้เจ็บปักไว้รถนี่ราคาเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์ครับคุณตาต้องรักษาต้องให้มาดูราคาสามสี่แสนได้ไหมคุณตาประมาณใช้กว่า2ไอ้ซูซูกิเบิร์กแมนน่ะแล้วไม่รู้ว่าซื้อเท่าไหร่ด้วยความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับคุณตาไม่รู้จะประมาณยังไงไม่เกิน 500,000 นะคุณตานะเกิน 500,000 โอ้เกินเฉพาะไอ้คอนเทนเนอร์นี่คันนึงอ่ะคอนเทนเนอร์นี่150,000ละเกือบ 600,000 นะคุณตาเนาะ 600,000 กว่าแล้วก็ไอ้เครื่องไฟฟ้าเกือบล้านนะคุณไม่ชอบไอ้เนี่ยครึ่งล้านนะคุณครึ่งล้านเกือบล้านอ่ะโอ้เกือบล้านนะไม่ใช่เพราะว่ามันมีไอ้นี่ด้วยแผงโซลาร์เซลล์8แผงแล้วก็มีแบตเตอรี่ลูกเป็นเกือบแสนน่ะแบตเตอรี่แบบเก็บไฟสำหรับใช้ในสวนแต่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คือเราใช้โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ไฟฟ้าไม่คือเรายังไม่ได้ขอไฟฟ้ายังไม่ได้อะไรเพราะคือบ้านเลขที่ก็ไม่ให้อ๋อค่ะบ้านทีก็ไม่ยอมให้เอ๊ะแล้วคุณตาคะอะไรทีเนี้ยมันเกิดไฟแล้วค่ะว่าไฟฟ้าเกิดจากอะไรหรือว่าอะไรยังไงไม่ทราบเลยเพราะเราใช้โซลาร์เซลล์มันรับวงจรได้มั้ยมันจะรัดไม่ได้เนาะเพราะมันใช้มาเป็นปีก็ไม่มีอะไรนะเกือบปีแล้วเนี่ยที่ใช้โซลาร์เซลล์มาเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะให้มันออโตมัติกหมดอ่ะทุกอย่างออโตมัติกแล้วทีนี้มูลค่าความเสียหายของคุณตาก็เกือบล้านอ่ะเกือบล้านโอ้ข้าวของที่มาเก็บไว้นะคุณตาเนาะอันนี้เกือบล้านเลยเนี่ยและที่เทรนเนอร์เนี่ยคือไม่มีใครอยู่หรือว่ามีคนอยู่ไม่มีใครอยู่เลยคือเอาไว้เก็บของไม่เก็บของมันไม่มีของอะไรหรอกมันก็มีพวกเนี้ยคืออำนวยความสะดวกให้หน่อยเตียงเติมแล้วบ้านอยู่ไหนคะอยู่ลาดพร้าวครับโอ้ยบ้านอยู่ลาดพร้าวครับอันนี้ไม่ไหม้คันเนี้ยนี่ก็หลายแสนโอ้ดูไม่มีบ้างเหรอคุณตาเผื่อมันมีที่กำลังลุกไหม้เลยก่อนที่มันจะตัดอ่ะเขาได้ไงเนี่ยพอดีแกล็อกปืนเลยพี่ได้พี่เก่งถ้าเข้ามาไม่ได้นะคันโน้นหมดด้วยนั่นน่ะถ้าปืนเก่งเหลือสปอร์ตไรเดอร์คุณตามองสภาพแล้วยังไงต่อจะยังไงต่อเนี่ยคุณตาไม่รู้จะทำไงแน่เลยเนี่ยค่ะเนี่ยน้ำตาแน่เลยมีอะไรคุณค่าทางใจตรงนี้ไหมครับคุณตามีสิ่งของอะไรไหมคุณตาที่คุณตารักมีไหมตรงนี้อะไรนะคะคุณค่าเราก็เผยการที่จะคิดถึงนะคะให้คุณค่ามันก็ไม่มีใครหรอกก็ว่าโอ้ประกันไม่มีด้วยนะคุณตานะสวัสดีครับโอ้ข่าวตอน 4:16 นาทีที่โทรไปหาลูกสาวโทรมาไม่ได้เบอร์ลูกน้องที่บอกลูกสาวลูกสาวก็รับสายครับก็เลยหลังยังก็เริ่มมาใส่ฟ้าอะไรได้ก็มาเลยไม่เนี่ยเสื้อผ้านอนอยู่ป่ะเมื่อกี้ใส่มือถือมา2เครื่องสงสัยหล่นในบ้านเครื่องนึงจะว่าเอาไว้ถ่ายรูปอะไรในบัตรประชาชนก็อยู่ในมือถือนั่นแหละรีบมาก่อนเลยรีบมาแบบไปนี่ตู้ไฟฟ้าสำรองสร้างขึ้นมาเอามานานแล้วยังคะตู้คอนเทนเนอร์หลังนี้ไม่ยังไม่ได้ปีเลยเกือบปีแล้วยังไม่ได้ปีแล้วก็มันปลายปีระเบิดตรงไหนคะก็คือเนี่ยครับสงสัยไอ้ตัวหม้อแปลงไฟเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนหรือว่ามันร้อนจัดมันร้อนจัดมั้งเพราะว่าใช่เพราะมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนาะคุณตาเนาะมันร้อนจัดยังไงเนาะมีน้ำขังอยู่เสียหายหมดเลยแจ้งให้กับประสานให้รถน้ำดับเพลิงอันนี้ต้องเก็บแล้วก็40,000กว่า40,000 4เกือบ 50,000 อ่ะเลยนะผมถูกตัดไปเนี่ยนั้นที่ดินของผมยังนั่นเลย
ของผมทั้งมันร้อนเลยใช่ไหมแตกเล็กๆกันหมดเลยคุณตาคุณยายดีใจไหมลูกคันนี้ยังไม่เป็นอะไรคันนี้ฉันรักมากเลยค่ะโอ้ครับผมคันนี้ลูกชายจบเภสัชก็เลยซื้อให้เขาครับมีแต่คนมาขอซื้อเราก็ไม่ขายเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆก็เลยซื้อ